ประตูสู่พุทธภูมิส่วนมากพวกเราที่มาอินเดียหลักใหญ่ใจความก็มุ่งมาเพื่อทำบุญในเมืองพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นจะมีนักเรียนนักศึกษามากันบ้างก็ไม่มากส่วนใหญ่เป็นสายที่มาเล่าเรียนทางศาสนาและปรัชญาส่วนนักท่องเที่ยวที่จะตั้งอกตั้งใจมาที่นี่ก็เห็นจะเป็นทางเลือกประเทศสุดท้ายเท่านั้นนอกจากว่าผู้ใฝ่หาวัตถุดิบที่เป็นอะไรแบบสุดๆไปขีดไปเขียนเล่าเรื่องพิสดารให้พวกฟังก็ไม่น่าจะพลาดจากการมาเมืองนี้เลยการทำบุญทำกุศลไม่ว่าจะทำที่ไหนบุญที่เราทำไว้ดีแล้วนั้นก็ยังคงเป็นของเราวันยังค่ำยิ่งเรามาบุญสถานที่มีคนที่พอใจในการขอเราก็ต้องสร้างความชอบใจในการให้จึงจะสนุกไม้สนุกมือยิ่งขึ้นยิ่งมีขอทานห้อมร้อมมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเราออกจะเป็นคนมีเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นเพราะความหวังของเขาอยู่ที่กระเป๋าของท่านจะล้วงเศษสตางค์ให้ขอทานหรือจะทำเป็นเผลอให้เขาล้วงเอาเองก็ตามใจขอทานจะไม่มีเลยถ้าไม่มีคนให้ทานมีขอทานจึงมีเราที่เขาเรียกว่าคนใจบุญในอินเดียก็เหมือนกับทั่วโลกคือจะมีทั้งคนรวยคนจนคนดำคนขาวบ่าวนายตามสูตรสากลที่โลกสร้างไว้ดูแล้วไม่น่าเป็นทุกข์ร้อนตรงไหนหากอยู่ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันเข้าทำนองที่ว่าเป็นเศรษฐีเมื่อให้เป็นไพร่เมื่อขอแล้วท่านอยากเป็นอะไรล่ะจงลิขิตให้เป็นเช่นนั้นตามใจชอบการเดินทางจากปัตนะไปนาลันทาทางรถยนต์เพียง95กิโลเมตรเท่านั้นแต่ต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงทุกวันนี้ดีขึ้นมากกว่าก่อนๆเยอะระหว่างทางมีร้านกระรำใจวงเล็บชาล้อนสไตล์อินเดียพอที่จะขอเข้าห้องน้ำได้บ้างถ้ามีวิทยากรวงเล็บไกด์ชี้แนะนำเกร็ดสาระของภารตวิทยาหยิบมาป้อนให้เป็นคำคำปรุงรสตีสีผสมกลิ่นธรรมบทเข้าไปหน่อยก็เป็นวิธีย่นระยะทางได้เหมือนกันนครเวสาลีเวสาลีเมืองหลวงของอาณาจักรวัชีเป็นหนึ่งใน16แคว้นของชมพูทวีปเรียกกันหลายชื่อว่าไวสาลีไพสาลีก็ได้เวสาลีในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมเวสาลีครั้งแรกในพรรษา5เมื่อเวสาลีประสบทุพพิกภัยและชาตกภัยวงเล็บภัยที่เกิดจากความอดอยากหิวโหยร้ายแรงปัจจุบันเหลือไว้เป็นซากโบราณสถานที่ตำบลบาสาแห่งจังหวัดเวสาลีห่างจากคัชิปู35กิโลเมตรพระพุทธโฆษาจารย์เล่าไว้ในปรมัตถโชติกาว่าครั้งหนึ่งอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีคลอดบุตรเป็นก้อนเนื้อเกรงจะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระราชาจึงเอาก้อนเนื้อนั้นใส่พระอบประทับตราราชการแล้วเอาไปลอยแม่น้ำคงคาฤาษีตนหนึ่งเก็บพระอบได้และนำไปรักษาไว้ที่บรรณศาลาต่อมาพระอบแตกเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเป็นหญิงก้อนหนึ่งเป็นชายผิวพรรณใสราวแก้วมณีเหมือนนิชวีคือไม่มีหนังพระฤาษีเลี้ยงเด็กจนใหญ่โตด้วยอาหารจากบิณฑบาตพวกคนเลี้ยงวัวเห็นจึงขอไปเลี้ยงพระฤาษีก็มอบให้พร้อมทั้งพยากรณ์ว่าเด็กทั้งสองจะมีคุณธรรมโตขึ้นจงให้แต่งงานกันและขอที่ดินพระเจ้าพาราณสีตั้งเป็นเมืองขึ้นแล้วสถาปนาเด็กเป็นกษัตริย์และครองเมืองนั้นและจักมีชื่อว่าวัชีในการต่อมาได้เป็นจริงตามคำพระฤาษีทุกประการอุคเทพบุตรขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณกูตาคารศาลาอุคหะคฤหบดีชาวกรุงเวสาลีเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้รับของที่พอใจฉะนั้นข้าพระองค์ขอถวายข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดพร้อมด้วยขาธนียะโภชนียะรสเลิศผ้าอย่างดีที่ทำในแคว้นกาสีเตียงที่ทำด้วยไม้จันทร์เป็นต้นเป็นของที่ข้าพระองค์พอใจทุกสิ่งขอพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงโปรดอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงรับแล้วอนุโมทนาอุคคฤหบดีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลด้วยการเฝ้าพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกต่อมาได้กระทำให้แจ้งซึ่งมรรคสามพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าอุคคฤหบดีเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงผู้ถวายทายธรรมที่ตนชอบใจจากนั้นไม่นานอุคคฤหบดีได้สิ้นชีพไปปฏิสนธิแล้วในหมู่เทพชื่อมโนมยะต่อมาในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จไปประทับที่พระเชตวันปฐมยามล่วงไปแล้วอุคคเทพบุตรมีวรรณะงามเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่ข้าพระองค์ประสงค์นั้นสำเร็จแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนมียศดังนี้เวสาลีประสบภัยในครั้งนั้นกรุงเวสาลีเกิดฝนแรงข้าวกล้าตายกันมากเพราะถูกแดดแผดเผาคนยากคนจนอดตายว่ากันว่าศพเกลื่อนกราดทั่วพระนครอมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามาในพระนครผู้คนตายเพิ่มขึ้นเพราะความปฏิกูลนั้นๆโรคระบาดก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายชาวเวสาลีถูกภัย3ประการคือทุพพิกภัยอมนุษย์ภัยและพยาธิภัยเบียดเบียนเหล่าเจ้าริษวีประชุมกันและกล่าวว่าได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลกพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์ทรงมีอานุภาพมากหากพระองค์เสด็จมาโปรดภัยทุกอย่างก็จะสงบระงับไปจึงทรงเจ้าริษวีนามว่ามหาลิซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดปรานและอัปมาตย์ผู้หนึ่งเดินทางไปขอร้องพระเจ้าพิมพิสารให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงเวสาลีพระบรมศาสดาทรงพิจารณาว่าหากได้ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลีนอกจากความเดือดร้อนจากสงบลงมหาชนชาววัชชีเมื่อได้ฟังพระสูตรนี้แล้วจักได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมากจึงรับคำกราบทูลเชิญของพวกเจ้าลิชวีเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับว่าพระพุทธองค์ทรงรับคำเชิญแล้วได้ตระเตรียมหนทางที่เสด็จให้ราบเรียบทรงตามเสด็จส่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุ500รูปไปทางแม่น้ำคงคาพระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ยกธงชัยและเสวตฉัตร2ชั้นเพื่อต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดทางใช้เวลาเดิน5วันจักถึงกรุงเวสาลีเหล่าเจ้าริชวีออกมารับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงยังแม่น้ำ